แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหญ่เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีความรอบคอบคิดว่าอะไรคือเรื่องที่ยากหรือว่าท้าทายที่สุดเรื่องยากเรื่องหนึ่งก็คือจะทำยังไงเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยให้ทำงานนะครับในเป็นแนวทางเดียวกันสอดประสานกันยากที่สุดนะครับฉะนั้นเราเรียกว่าเนี่ย family business ที่ในเอเชียเขาพูดถึงเนี่ยที่1ยุคแรกเนี่ยก็คือคนที่ก่อร่างสร้างตัวคนยุคที่2เนี่ยก็คือจะทำให้รักษาได้นะครับยุคที่3เนี่ยก็คือยุคที่มันทำลายfamily business ส่วนใหญ่ก็คือเลิกลากันไปก็เป็นเพราะอย่างนี้นะฮะถ้ารู้จักที่จะเชื่อมระหว่างผู้นำรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันนี่มันเป็นซินเนอร์จี้เป็นพลังที่มีความสำคัญมากนะแล้วก็เราก็ต้องเชื่อนะครับว่ากลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยยังเนี่ยเขามีในเป็นยุคของเขาแหละครับเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหญ่เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีความรอบคอบและก็มีเน็ตเวิร์กนี่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้ากลุ่มยังเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้นำใหญ่เนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กของเขาซึ่งคุณไม่สามารถจะมาสร้างภายใน10ปี20ปีแล้วครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะใช้ประโยชน์นะครับเสริมความจุดอ่อนและจุดแข็งเนี่ยเข้าด้วยกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนี่เราจะได้เปรียบถ้าเราทำได้นะครับ